รมในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมค่ะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะก็ตั้งใจจะจัดโครงการดีๆนี้ขึ้นนะคะโดยการบูรณาการพลังทางสังคมจากทุกภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะภาคธุรกิจนะคะภาคสื่อมวลชนค่ะเพื่อจะมาใช้การแลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางสังคมนะคะเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิติของการคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายนะคะมิติของการยกระดับผลิตภัณฑ์แล้วก็นำไปสู่อาชีพรายได้นะคะหรือในมิติของการพัฒนาฐานข้อมูลแล้วก็นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายค่ะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็เป็นการทำงานบูรณาการกันในทุกภาคส่วนนะคะอย่างเขาเรียกอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเพื่อให้ได้มีการส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายแล้วกลุ่มเป้าหมายก็สามารถจะพึ่งพาตนเองได้และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขเฉกเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆในสังคมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็งานในวันนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะทุกภาคส่วนอย่างเดียวนะคะภาควิชาการนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรศาสตร์นะคะหรือมหาวิทยาลัยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะภายใต้การนำของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอราวัณทัพพีและคณะเนี่ยนะคะก็เป็นการแมทชิ่งค่ะจับคู่นะคะเอานวัตกรรมต่างๆเนี่ยแต่มาแมทชิ่งจับคู่แล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะคะอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดผลกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเห็นผลได้ชัดและวัดผลได้ด้วยค่ะในการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมนะคะหลักการเนี่ยเราก็ต้องช่วยให้เขาเนี่ยนะคะ อยู่รอดก่อนในลำดับแรกนะคะเมื่อเขาประสบปัญหาทางสังคมค่ะเมื่ออยู่รอดแล้วนะคะเราก็เรียกว่าช่วยเหลือกันต่อไปให้ยั่งยืนก็คือให้เขาพึ่งพาตนเองได้ค่ะให้เขาติดอาวุธแล้วก็มีศักยภาพนะคะสามารถนะคะกลับไปประกอบอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้แล้วก็กลับคืนสู่สังคมได้ในที่สุดค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ช่วยส่งเสริมนวัตกรรมต่างๆที่ทางกระทรวงเนี่ยค่ะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะให้เป็นที่รู้จักแล้วก็หลายๆคนได้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยค่ะซึ่งก็ยินดีแล้วก็ยินดีมากๆค่ะแล้วก็คิดว่าจะช่วยเหลือต่อไปด้วยค่ะก็เช่นกันค่ะก็ยินดีแล้วก็ถือว่ามีความสุขมากแล้วกันนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ร่วมงานในงานนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ได้พูดออกไปเสียงดังมากขึ้นในการเรื่องของนวัตกรรมเพื่อสังคมนะคะแล้วก็จะดังขึ้นไปเรื่อยๆในระดับเอเชียที่ตัวเองได้ดูแลอยู่เช่นกันก็คือน่าจะต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ค่ะอยากเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มีความสนใจและอยากเป็นเครือข่ายนะคะในการพัฒนาสังคมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเรารอท่านอยู่นะคะทุกกรมเลยนะคะเราดูแลทุกช่วงวัยค่ะเพราะนั้นอยากเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำความดีนะคะเพื่อสังคมนะคะแล้วก็เพื่อให้คนในสังคมทุกคนค่ะได้มีโอกาสที่เท่าเทียมและได้รับการพัฒนาแล้วก็สามารถมีชีวิตนะคะที่เขาเรียกได้รับการพัฒนาแล้วก็มีชีวิตอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็อย่างยั่งยืนด้วยค่ะซึ่งมันก็จะตอบโจทย์นะคะเราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผู้ที่มีความสนใจอยากจะเป็นผู้ให้คืนกลับสู่สังคมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุขเช่นเดียวกับเราค่ะอย่ารอช้านะคะเชิญได้เลยค่ะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะ